ทำไมพี่เตอร์ถึงไม่เปิดไฟล่ะคะผมไม่อาจจะเป็นจุดสนใจวิตามาที่นี่ทำไมวิตามาหาคำตอบค่ะวิตาอยากรู้อะไรกันแน่ท่านอาหารเขากำลังสืบคดีลูเกอร์จริงทำไมพวกเราถึงไม่รู้เรื่องนี้คะวิตากับหมิงไม่รู้มันก็ไม่แปลกแต่ต้ากับนิกก็ไม่เอะใจหรือว่าพี่เตอร์ก็เหมือนถูกปิดหูปิดตามันไม่แปลกหรอคะนายหารเขาจะได้รับภารกิจลับเขาเองก็เป็นตำรวจที่มีฝีมือคนหนึ่งการต่อสู้และประชิดตัวเขาทำได้ดีเยี่ยมอยู่แล้วคุณคิดว่านักเลงทั่วไปเข้าถึงตัวเขาได้ง่ายๆนั้นหรอหรือว่าเป็นฝีมือของทหารรับจ้างเสื้อตัวนี้มันดูไม่ใช่สไตล์นายหารเลยนะปืนพกไปมอบสันเท้าถึงผมนี่รูปสเก็ตหน้ากากเหรอคะลืมนะหานเขาแอบสืบคดีค้ามนุษย์คนเดียวแล้วใบมอบสันท้าเกี่ยวอะไรด้วยผู้กองครับครับวันไหนว่างไปห้องทะเบียนกับผมหน่อยสิครับทำไมนะฮะผมมีปืนกอก19 Gen 3ตัวใหม่จะมาอวดครับได้สิครับคุณจะกลับบ้านเหรอเต็นท์มันดึกแล้วนะไปนอนที่บ้านผมดีกว่าไหมบ้านผมใกล้ชมรมยิงปืนมากกว่าอย่างน้อยคุณก็ได้นอนเยอะหน่อยเดี๋ยวคุณนอนห้องผมแล้วกันนะขึ้นไปข้างบนขวามือห้องแรกค่ะไปเตือนครับอ๋อเสื้อผ้าคุณหยิบจากตู้เสื้อผ้าได้เลยนะมันอาจจะหลวมหน่อยแต่ว่าคุณน่าจะใส่ได้ค่ะแล้วก็อาบน้ำพักผ่อนนะเดี๋ยวผมนอนห้องรับแขกเองค่ะฝันดีนะฝันดีค่ะกองยิงแม่นนะครับต้องแม่นกว่านี้อีกวันนี้ผมช่วยตัวประกันและเผลอไปยิงเฉี่ยวตัวเขาด้วยถ้าผมยิงแม่นกว่านี้คราวหน้าจะได้ลดความเสี่ยงน้อยลงขออีกที
อีกนิดนึงลืมอีกแล้วอ่ะแล้วผมว่าคุณก็ควรจะเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะบางทีแค่ไม่กี่เซนเนี่ยในสถานการณ์ขับขันน่ะมันอาจจะมีประโยชน์มากนะขอลองอีกทีอ่ะโอเครู้มั้ยสิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดก็คือการที่ผมเป็นมือแม่นปืนเนี่ยแหละอย่างนี้นะหานก็ต้องมีเทคนิคดีๆที่ต้องแนะนำรุ่นน้องสิครับโอ้ยนั่นมันเรื่องส่วนตัวมากเลยครับก่อนปฏิบัติงานผมชอบยัดกระสุนเข้าไปในลังเพลิงอีกลูกหนึ่งเท่ากับผมจะมีกระสุนเพิ่มอีกหนึ่งนัดนอกเหนือจากในแมกกาซีนไอ้หนึ่งนัดนั่นนะช่วยชีวิตผมมาเยอะละแต่มันไม่อันตรายเกินไปหรอน่าไม่กลัวลูกแจมไม่หรอกผมแม่งคนดวงดีอ่ะทำไมทุกครั้งที่ผมสืบคดีของลูเกอร์มันต้องมีคนที่ผมรักจากผมไปครั้งก่อนก็บัดดินถึงคราวนี้ก็เป็นอาหารผมกลัวว่าถ้าเกิดครั้งนั้นหรือจริงๆแล้ววิตาว่าผมควรที่จะเลิกหรือคดีของลูเกอร์พี่เติร์ดกลัวว่าวิตาจะจากไปหรอคะวิตาไม่เป็นไรหรอกค่ะวิตาผมจะไม่มีวันให้คุณจากผมไปผมสัญญากันครั้งที่สองแล้วนะจ้าหนูวิตาคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่จ๋า morning แม่ไม่เห็นด้วยหรอกนะที่ลูกจะแต่งงานกับตำรวจด้วยกันลูกต้องลาออกจากตำรวจโดยเร็วตำแหน่งในบริษัทที่แม่เตรียมไว้ให้ลูกมันรอไม่ได้หรอกนะถ้ารอไม่ได้ก็ไม่ต้องรอสิครับแม่เพราะยังไงผมกับวิตาก็จะเป็นตำรวจต่อไปครับสักครู่ครับและผมก็ตั้งใจจะขอวิตาเขาแต่งงานด้วยผมอยากจะได้คำอวยพรจากคุณแม่นะครับแต่ถ้าคุณแม่ไม่อวยพรให้พวกผมงั้นเราก็ไม่โกรธแม่แล้วนะพี่เติร์ดคะ
อย่ารอเรื่องลูเกอร์ให้จบพี่เตยมีเซอร์ไพรส์ให้นะแต่เมื่อกี้พี่เตยก็เซอร์ไพรส์วิตาโดยการขอแต่งงานไปแล้วไม่ใช่หรอคะเมื่อกี้มันยังไม่ทางการหรอกเดี๋ยวมันจะมีทางการกว่านี้อีกนะปืนก๊อก19 Gen 3เป็นของหมวดทหารที่ฝากไว้ในห้องทะเบียนนะครับขอบคุณครับเชิญคุณทั้งสองคนตามสบายนะครับปืนแบบเดียวกับในรูปของทหารนี่ค่ะทหารต้องการบอกอะไรผมกันแน ในซองจดหมายเป็นข้อมูลแล้วก็บอสแสของพวกลูเกอร์ที่ผมรวบรวมมาหลายปีโดยที่ไม่ได้บอกให้ผู้กองรู้รวมถึงคดีบางคดีคำสารภาพจากผู้เสียหายแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่ผมหามาได้ถ้าคุณหามันเจอด้วยตัวเองแล้วก็ผมแม่งคงโชคร้ายแล้วล่ะผู้กองต้องระวังตัวให้มากจากที่ผมคาดไว้ในทีมตำรวจของเราอ่ะอาจจะมีสายของพวกลูเกอร์แฝงมาก็ได้เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณได้เจอใครมาบ้างก็ทหารแห่งกองบัญชาการตำรวจสันนิบาตไงพวกคุณก็รู้จักดีนี่เขามาหาคุณทำไมเขานินทาอะไรผมเปล่าแต่ผมแค่อยากจะรู้ว่าคุณคุยอะไรกับหมวดทหารมาบ้างเขาก็พูดอะไรเยอะแยะเรื่องอะไรล่ะพวกคุณเองก็รู้ดีผู้หญิงยาเสพติดเด็กก็อีกเยอะคุณเป็นสายให้เขาเหรอใช่ก็ประมาณนั้นแล้วพวกมันจับผู้หญิงไปไว้ที่ไหนผมบอกให้เลยนะพวกคุณไม่มีวันได้เจอพวกผู้หญิงกับเด็กหรอกทำไมพญานาคซ่อนอยู่ทุกซอกทุกมุมของความมืดมิดตาของเขามีปีศาจซ่อนอยู่ผมมาเตือนคุณด้วยความหวังดีนะคุณเลิกพูดเรื่องไร้สาระได้ละถ้าคุณให้ความร่วมมือกับผมผมอาจจะยื่นเรื่องให้กับเรือนจำให้คุณย้ายไปที่เรือนจำที่มันดีกว่านี้หรือไม่ก็อาจจะยื่นเรื่องให้คุณลดโทษก็ได้คุณจะเอายังไงได้คุณอยากรู้เรื่องไอ้ลูเกอร์สินะใช่ไหมหมวดทหารให้แกหาข้อมูลอะไรกันแน่ทหารมาหาผมเพราะว่าผมรู้จักกับพวกค้ายาที่ส่งยาให้กับลูเกอร์งั้นผู้หญิงก็ถูกจับให้ฉีดยาเสพติดทั้งหมดน่ะสินะใช่ก็ประมาณนั้นไอ้ลูเกอร์เนี่ยมันหลอกใช้จุดอ่อนของคนเก่งอยากได้เงินอยากได้อำนาจหรือว่าอยากได้ตำแหน่งผมจะเจอพวกค้ายาได้ยังไงปล่อยผมออกไปดิผมจะพาพวกคุณไปหามันเองทหารเขาเคยรับปากผมไว้แบบนั้นได้แต่เราต้องคุยกันก่อนผมรู้ทำไมพวกคุณถึงมาเจอผมทหารตายแล้วใช่ไหมผมเคยเตือนไอ้แก่นั่นแล้วแล้วผมขอเตือนพวกคุณเลยนะว่าพวกคุณเนี่ยไม่มีทางเจอพวกมันได้แน่ๆขนาดตะแก่หานั่นเนี่ยยังตายเลยบอกมาเราต้องทำยังไงถึงจะหาตัวไอ้ลูเกอร์เจอจะเจอไอ้ลูเกอร์ก็คงจะยากหน่อยแต่ถ้าเป็นในไม้ก็น่าจะพอได้ไม้คือใครก็เป็นพ่อค้ายาเสพติดนี่แหละของที่มันผลิตเนี่ยก็เพื่อส่งให้พวกผู้หญิง
ที่ต้องการมีความสุขรู้สึกเหมือนขึ้นสวรรค์เพราะฉะนั้นไอ้ลูเกอร์เนี่ยก็เลยสั่งยาจากไอ้ไม้ไงแล้วจะเจอมันได้ยังไงพี่ตาผมถามหน่อยดิผู้กองไปไหนอ่ะพี่ตาไม่รู้เอ้าวิตาเนี่ยนะไม่รู้อยู่กับผู้กองตลอดไม่ใช่หรอบอกมาเถอะวิตาตาวิตาไม่ใช่หัวหน้าผู้กองนะคุณอาจจะไม่ใช่หัวหน้าเขาแต่คุณเป็นแฟนเขานี่คุณจะไม่รู้จริงเหรอว่าเขาไปไหนอ่ะนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยนิกป้าวิตาอย่าทำให้มันยากไปกว่านี้เลยหรือว่านี่ผู้กองออกไปปฏิบัติภารกิจคนเดียวอีกพี่ตาพี่ตาบอกนี่ผู้กองอยู่ไหนพวกเราจริงจังแล้วนะพวกคุณทำอะไรกันพอดีพวกผมถามหมวดวิตานะครับว่าผู้กองไปไหนพวกเราเป็นห่วงผู้กองปราดขอรากับผมเองแปลกนะปกติผู้กองต้องบอกพวกเราปะวะแต่ทำไมคราวนี้ไม่เห็นบอกพวกเราเลยก็นายไม่ใช่ผู้กำกับนี่ผู้กองไม่เห็นต้องบอกเลยถ้าอย่างนั้นวิตาขอตัวก่อนนะคะวิตาไปไหนอะวิตามีนัดกับผู้หญิงอีก2คนที่ถูกจับที่สถานบันเทิงนะพอดีเขามีเบาะแสใหม่ให้ฉันไปด้วยไหมไม่เป็นไรหรอกนิงวิตาไปคนเดียวได้นี่หมดหมิงเดี๋ยวช่วยรวบรวมเอกสารที่ผมขอไปไว้ที่ห้องเลยนะรับทราบค่ะพุ่มกลับไปไหนครับผมนัดภรรยาเขาไว้น่าอิจฉาภรรยาของพุ่มกลับจังเลยนะคะอิจฉาอะไรกันก็สามีภรรยาตามภาษาคนแก่นั่นแหละไม่มีอะไรหรอกคุณเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะคนนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนนึกออกแล้วที่ไหนคะน่าจะเป็นที่โรงงานแต่ข้างในมืดมากผู้ชายคนนี้อยู่ในโรงงานนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคุณได้พูดคุยหรือว่าเห็นการกระทำของเขาไหมคะจำไม่ค่อยจะได้แล้วอะค่ะตอนนั้นฉันคิดว่าคุณลูกเขาเป็นคนไม่ดีค่ะเห็นค่ะคุณพอจะจำผู้หญิงที่ใส่สายเดี่ยวสีชมพูที่โดนจับมาพร้อมพวกคุณได้ไหมคะฉันจำได้ค่ะเธอโดนล่าออกไปเธอโดนล่าออกไปที่ไหนหรอคะก็ตอนนั้นทางตำรวจพาพวกเราที่เป็นเหยื่อออกไปกันไม่ใช่หรอคะแต่ฉันไม่เจอรายชื่อของเขาในบันทึกข้อมูลนะคะไม่แน่นะเธออาจจะไม่อยากกลับบ้านแล้วก็หาจังหวะหนีไปเองก็ได้เป็นอะไรหรือเปล่าคะฉันคิดว่าตอนนี้เรากำลังโดนสะกดรอยตามค่ะดูจะเป็นพวกมันพวกคุณใจเย็นๆก่อนนะคะอ๋อแล้วพวกคุณได้กลับไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลหรือเปล่าคะใช่ค่ะเพราะว่าพวกเรามีผู้หญิงที่ถูกข่มขืนด้วยแล้วบางคนก็ถูกฉีดสารเสพติดเข้าร่างกายค่ะฉันว่าพวกคุณขึ้นรถเถอะค่ะเดี๋ยวฉันไปส่งฮัลโหลวิตาพี่ตาวันนี้วิตาได้มาเจอเหยื่อผู้หญิง2คนแต่มีรถสีขาวแปลกๆเหมือนสะกดรอยตามวิตามาแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้เขาไม่ตามมาแล้วค่ะพี่เติร์ดค่ะหรือว่าพวกลูเกอร์มันจะไหวตัวทัน
ไปส่งคนมาสะกดรอยตามวิตาวิตาแน่ใจนะคะว่าในหน่วยของเรามีนอนพอผู้หญิงที่ไม่มีชื่อในบันทึกข้อมูลโดนตำรวจทำให้หายตัวไปโอเควิตาระวังตัวด้วยนะค่ะพี่เติร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อาการของคุณนายผมเป็นไงบ้างครับวันนี้อาการเธอค่อนข้างดีนะคะคุณนายยังไม่หลับค่ะเดี๋ยวเชิญพันธนายเลยค่ะขอบคุณครับใจเย็นนะเดี๋ยวผมช่วยที่หน่วยยุ่งไหมคะหลายสิบปีแล้วก็เหมือนกันทุกวันงั้นคุณจะมาทำไมทำไมไม่กลับไปพักผ่อนล่ะคะนี่ก็มืดค่ำแล้วรู้จะมาทำไมคุณอย่าพูดอย่างนั้นสิตอนนี้ที่หน่วยมีพวกวัยรุ่นหนุ่มสาวมาดูแลผมถึงมีเวลามาหาคุณได้เดี๋ยวผมหาอะไรให้ทานนะอย่าเลยคุณอยู่เป็นเพื่อนคุยกับฉันก่อนนะคะมีอะไรเหรอจ๊ะที่รักคุณเหนื่อยกับฉันมาเยอะมากแล้วปล่อยฉันไปเถอะค่ะผมจะไม่ยอมปล่อยคุณไปอย่างแน่นอนคุณอดทนอีกหน่อยนะเดี๋ยวเราจะย้ายโรงพยาบาลถึงตอนนั้นน่ะอะไรก็คงจะดีขึ้นฟังนะคุณน่ะไม่ใช่ภาระของผมแต่คุณคือชีวิตของผมผมสู้เพื่อคุณมาทั้งชีวิตคุณจะต้องสู้ไปกับผมด้วยสักวันหนึ่งคุณจะกลับมาเหมือนเดิมเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขสู้ๆนะใช่ไหมมึงเป็นไข้วะส่งของให้ลูเกอร์อยู่อะฮะแม่งเอ้ยใครขายกูอะต้องตามมากำลังเสริมมาให้พร้อมเดี๋ยววิตาส่งโลเคชั่นให้น้องกูเองมาช่วยส่งของ
มึงไม่เป็นปัญหาหรอกคิดว่าลูเกอร์จะมารับของเองปะกูก็ไม่ค่อยเห็นมันนะปกติลูกน้องมันจะมารับแทนรับทราบครับไอ้สิงดำมาที่นี่ครับพวกมึงถอนกำลังไปก่อนเดี๋ยวทางนี้กูจัดการเองแต่ผมเกรงว่ามันจะบุกเข้ามามึงคิดว่ากูคนเดียวจะสู้กับไอ้สิงห์ดำไม่ได้หรือไงวะฮะไปลูกน้องมันจะมารับช่วยทำไมไม่ช่วยเลยจะไปไหนเขาจะจับผู้หญิงไปไหนไปยังไงหนูไม่ทำเลยขายนอกเนี่ยคืนนี้จะมีรถมารับพวกนี้ไปขึ้นเรือแล้วพวกมันขายทั้งยาทั้งผู้หญิงหน้าตาดีก็ไปขายตัวหน้าตาแย่ก็ไปแยกชิ้นส่วนขายแต่เรื่องพวกนั้นกูไม่รู้กูส่งแต่ยาอย่างเดียวอะนี่รับไปส่วนแบ่งของมึงกูไม่เอารับไปเถอะนะมึงกับกูจะได้จบกันสักทีเฮ้ยเฮ้ยHey! Hey! 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 Hey!
จอกันนานนะสิงห์ดำทำไมถึงเป็นนายอ่ะนายเป็นคุณค่าอาหารจริงเหรอแล้วใครใช้ให้มันมาคอยจับพิรุธฉันล่ะแล้วตำรวจหญิงที่ชอบมากับนายด้วยอย่าแตะต้องเขาถ้าปีนั้นมึงมีคู่หูจุดจบของเราก็คงไม่เป็นแบบนี้ประเด็นอย่าเรียกกูแบบนั้นอีกจนตอนนี้มึงก็ยังคิดเองเออเองตั้งแต่กูเริ่มเข้ามาเป็นตำรวจก็มีมึงคอยดูแลตลอดมึงเลยคิดว่าถ้ากูไม่มีมึงกูจะเป็นตำรวจไม่ได้ใช่ไหมฉันกล่าวว่าดิษถ้าไม่ใช่เพราะมึงกูจะกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงมึงมองกูนี่ลุกขึ้นในเมื่อมึงคิดว่ากูเป็นตำรวจที่ดีไม่ได้แล้วทำไมมึงถึงทิ้งกูไว้ในรังคนร้ายมึงต้องการจะลงโทษกูด้วยวิธีนี้ใช่ไหมฉันอยากรู้ว่าทำไมนายมึงจะถามว่ากูรอดมาได้ยังไงใช่ไหมMy name! My name! ผมจะบุกเข้าไปจับมันอย่ามันจะไปกับดักขอโทษครับผู้กองผมจะจับมันให้ได้ My name!พอฉันตื่นขึ้นมาทุกคนก็บอกว่านายตายแล้วตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อมึงหลอกกูฉันไม่ได้หลอกนายนายต่างหากที่หลอกทุกคนทุกคนคิดว่านายตายไปแล้วแต่นายกลับกลายเป็นลูเกอร์ทำไมนายถึงเลือกที่จะกลายเป็นลูเกอร์ประเด็นไม่ดีหรอคนตายคนหนึ่งกลายเป็นคนตายอีกคนและใช้ชีวิตต่อบนโลกแห่งสวยนี่เสร็จหรือยังบดินนะยายดูฮะข้อนี้เครื่องหมายบวกต้องเพิ่มขึ้นคำตอบนะเอาข้อนี้ก็ผิดอันนี้ก็ผิดบดินผิดตั้งหลายข้อนะลูกพี่ปราดเขาทำตั้ง 50-60 ข้อก็ยังไม่ผิดเลยสักข้อนึงมึงคือสิงห์ดำผู้ไม่เคยแพ้ใครมึงคือผู้กองปราดคนดีคนเก่งของตำรวจไม่ใช่หรอผมพร้อมจะทำคดีนี้แล้วครับพุ่มกับผมมอบหมายผู้กองปราดทำคดีนี้แล้วนะครับเขามีประสบการณ์มากกว่าคุณเข้าใจนะครับมึงได้แค่นี้เองเหรอคนที่นายอยากแก้แค้นคือฉันปล่อยผู้หญิงพวกนั้นซะพวกนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยขนาดนี้แล้วมึงยังโชว์ว่าเป็นคนดีอีกเหรองั้นมึงไปเป็นคนดีโลกหน้าละกันอะไร
ั้งนี้ผมแพ้กองอีกแล้วนะทำไมวันๆคุณเอาแต่ซ้อมต่อสู้อย่างเดียวคุณไม่คิดจะซ้อมยิงปืนบ้างก็ผมเป็นนักต่อสู้ผู้กองมีแต่พวกขี้ขาดเท่านั้นน่ะที่ใช้ปืนเหรอลองหน่อยไหมล่ะออกมาได้ไงแรงไปไหนเอวกับหลังที่แกสอนไว้ก็จำไว้ไหมใช้สมองนะมาดินลุกขึ้นมาอย่าอย่าอย่าสักวันจะชนะสิ่งดำให้ได้ใช้ชีวิตมาพอแล้วทุกคนลูกเกอร์ควรตายแน่บดีขอทนไว้บดีนะแต่ลูกก็มาแล้วนะบดีนทำไมมันใช่บดินป่ะครับวิตาผู้กองแนะนำตัวใหม่แล้วกันนะครับสวัสดีครับผู้กองปราดผมร้อยตำรวจตรีบดินทร์องอาจเป็นตำรวจฝึกหัดครับผมถนัดการวิเคราะห์จำแนกมูลเหตุจูงใจและรูปประพันธ์สันฐานของคนร้ายครับ ยินดีกับนายด้วยนะที่นายเรียนจบนายร้อยใส่เครื่องแบบแล้วดูดีนะเราร้อยตำรวจตรีบดินทร์องอาจอย่าลืมใส่เครื่องแบบไปอวดใหญ่เล็กล่ะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผู้กองBadin.
ผมต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ปิดคดีในตำนานนี้ได้แล้วผมก็ตอบตกลงกับนักข่าวไปแล้วด้วยว่าจะให้พวกคุณตอบสัมภาษณ์มันเป็นโอกาสเหมาะมากเลยนะที่พวกคุณจะได้กู้หน้าให้กับทางหน่วยของเราด้วยผมไม่เห็นด้วยครับถึงแม้เรารู้ว่าลูเกอร์คือประดิษฐ์แต่เบาะแสที่ว่ามีบางคนในกรมตำรวจของเรายังมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูเกอร์มันก็ยังไม่จบ